ตันตุยตันตุยตื่นได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเดินมาเรียกแล้วโอ้ขอนอนต่อได้ไหมครับนายกสมาคมเวียดนามโอ้เจอกับไทยมันเหนื่อยลูกก็ได้นักกีฬาเวียดนามเราไม่เกรงใจแฟนคลับเลยโอกาสมารอขอถ่ายรูปกูจะไปที่แท่นรับเหรียญหน่อยนะครับพี่ไม่ต้องร้องหรอกประวานหนูไม่ได้ร้องอ่ะหนูขอให้กาแฟกว่าจะรับเหรียญเสร็จเกือบตีหนึ่งค่ะโอ้ทัวร์นาเมนต์อาเซียนแข่งเลิกเที่ยงคืนตีหนึ่งและนี่แหละครับพ่อครับคือความลับหลังจบเกมเมื่อวานนี้นะครับพวกเธอเจออะไรบ้างหลังจบเกมในการคว้าทอง4เกมที่ผ่านมานะครับแต่อย่าลืมครับ1ไลน์เท่ากับข้าว1เม็ดเพราะทุกงานที่พ่อเห็นนี่นะครับทำตอนตี2นะครับกว่าจะเสร็จตี3ตี4นะครับยังไม่ได้นอนเลยแล้วก็ถ้าใครรวยอยากซัพพอร์ตผมนะครับกดปุ่มขอบคุณด้านล่างได้นะครับ40บาท50บาทรับหมดครับเพื่อซื้อข้าวสารกินในวันนี้และก่อนพรุ่งนี้ครับหอนเปิดรายการก่อนด้วยครับยินดีต้อนรับสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยครั้งนะครับใครมาติดตามใครมีด่าฝากด่าแล้วฝากไปตามด้วยครับกับทั้งหมดนะครับแหมเมื่อวานวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยแล้วนะครับคว้าแชมป์4เกมได้เหรียญทองอีกแล้วเดี๋ยววอลเลย์บอลชายเนี่ยจะแข่งวันที่16พฤษภาคมนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยทางกัมพูชาเขาก็มีการเลี้ยงสื่อมวลชนนะนั่นๆพี่คนนั้นมือซ้ายก็ถืออะไรอยู่ทุเรียนมีการเล่นบุฟเฟ่ทุเรียนครับแล้วก็ผลไม้ต่างๆที่กัมพูชาเขาปลูกได้นู่นโอ้โหทุเรียนโอ้ยนี่ครับอินโดมาเลย์นี่กินกันแหลกครับมีการอุดปากนักข่าวให้เชื่อฟังแล้วก็อวยกัมพูชานะครับเพราะว่าเนี่ยจะจบการแข่งซีเกมแล้วเพราะฉะนั้นต้องมีการซัพพอร์ตหน่อยเขาจะได้เขียนข่าวถึงกัมพูชาดีๆครับเลี้ยงบุฟเฟ่ผลไม้ครับโหลงทุนหลายแสนมากนะครับทุเรียนไม่อั้นครับแถมปอกให้ซะด้วยสวยๆทั้งนั้นครับนี่ยิ้มกันใหญ่เลยงานนี้เขียนขอลำอวยแล้วส่งให้ท่านฮุนเซนท่านฮุนเซนก็จะมอบเงินรางวัลให้อีกเล็กน้อยครับนี่แค่ออเดอร์เท่านั้นโหดูผลไม้วางเต็มโต๊ะเลยครับแล้วก็มีการกล่าวชมว่าผลไม้กัมพูชาเนี่ยมันอร่อยมากนี่ครับมากันทุกประเทศครับบุฟเฟ่ผลไม้งวดนี้นะครับนั่งกันเป็นโต๊ะเลยทีเดียวครับเพียงเฉพาะสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับนักกีฬาไม่เกี่ยวครับคนใหญ่คนโตของแต่ละประเทศครับแต่ยังไม่เห็นคนใหญ่คนโตทางฝั่งไทยเลยนะครับเดี๋ยววันที่16นี้ครับฟุตบอลชายแข่งเป็นกีฬาสุดท้ายครับแล้วก็17พิธีปิดการแข่งขันซีเกมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันทีมชาติอะไรวะเนี่ยทำไมมันไม่ค่อยเหมือนคนอาเซียนเท่าไหร่แล้วเรื่องราวของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นไงบ้างครับพ่อครับวันนี้อาจจะเบลอนิดนึงนะครับเพราะว่าแหมอัดเสียงกันตอนตีสองตีสามเนี่ยมนุษย์ปกติไม่สามารถทำได้แน่นอนแต่ผมเนี่ยยังเล่นลาได้เพราะว่ามีข้าวสารจากพ่อเลยครับมาช่วยให้ผมที่กินอยู่ช่วงตอนกลางคืนครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลำบากขนาดไหนในการได้เหรียญทองครั้งนี้ครับอย่างน้อยก็มีกำลังใจจากน้าปื้มจิตถิ่นขาวครับโอ้นึกว่าพระเอกซีรีส์ที่ไหนครับที่แท้น้าปื้มจิตนั่นเองตอนแรกมองไม่เห็นกันหรอกครับแต่ได้กลิ่นได้ไม่ใช่ได้กลิ่นครับกล้องก็ถ่ายมาพอดีครับเห็นความหล่อของแกครับดูครับโคตรเท่ขนาดผมผู้ชายยังกรี๊ดน้าปื้มจิตเลยนะครับเนี่ยเกมการแข่งขันไม่ต้องบอกเพราะว่าทุกคนเนี่ยดูหมดแล้วเป็นเกมที่ยาวมากนี่คือภาพหลังจบเกมการแข่งขันนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะมีกล้องจากเวียดนามด้วยจะเห็นว่าทีมชาติเวียดนามเนี่ยขมุดแรงขนาดไหนต้องนอนกลิ้งลุกไม่ขึ้นนะครับทั้งที่เนี่ยทางทีมงานของกัมพูชาเนี่ยเรียกไปรับเหรียญแล้วก็มียอมลุกด้วยก็มีนะครับแล้วก็มีสตาฟโค้ชมานักวอลเลย์ทีมชาติเวียดนามก็ว่าโอ้โหคุณเนี่ยไม่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสมาคมเลยนะครับนี่แต่นี่คือฝั่งไทยแล้วนะครับแล้วนี่คือภาพช่วงที่ทีมชาติไทยครับขึ้นรับเหรียญทองกีฬาซีเกมส์นะครับเราเนี่ยจะสืบสานว่าจะทำเหรียญทองอีกยาวนานแค่ไหนต้องติดตามนะครับโอ้โหเล่นดีบ้างเล่นไม่ดีบ้างแต่อย่างน้อยครับทุกอย่างเนี่ยสรุปก็คือทีมเดียวกันครับรับผิดชอบร่วมกันครับได้แชมป์ร่วมกันครับเพราะว่าความพยายามของพวกเธอเนี่ยถ้าไม่ได้แชมป์ครั้งนี้นะครับเราเนี่ยกองเชียร์เราก็ต้องเชียร์อย่างเต็มที่แต่สงสารอินโดมกันนะครับนี่ครับแกรอจนถึง5 ทุ่มกว่า 5 ทุ่มครึ่งกว่าจะรับเหรียญนะครับแข่งเสร็จตั้งแต่2 ทุ่มนะครับถ้าจะถามว่าทัวร์นาเมนต์ต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคืออะไรหลายคนรู้แล้วล่ะครับวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครับแต่เริ่มแข่งวันที่เท่าไหร่30พฤษภาคมนี้นะครับเจอกับทีมชาติอิตาลีครับโอ้โหใกล้กันมาแล้วครับเรียกว่านับถอยหลังเลยดีกว่าชุดนี้ครับพรุ่งนี้จะบินกลับเมืองไทยแล้วนะครับในตอนช่วงเช้าเนี่ยไม่อยู่เขมรนานไม่ต้องรอพิธีปิดอีกแล้วไม่ดูฟุตบอลชายด้วยรีบกลับมาพักผ่อนแล้วก็ต้องบินไปเตรียมตัวครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์นั่นนะครับเนชั่นลีกเนี่ยไปแข่งที่ตุรกีนะครับแล้วชุดนี้เนี่ยน่าจะได้ไปเกือบครบทุกคนแล้วครับ
ค้ชด่วนแกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ครับนั่นมีการถ่ายนักกีฬาสาวสุดสวยของพวกเราครับกล้องกัมพูชาครับหลายคนเนี่ยน้ำตาซึมอยู่แล้วครับแล้วมาดูช็อตที่ทำให้หลายคนซึ้งนะครับต้องยกให้ช็อตของเจสโซริยาครับเจสโซมาได้เหมือนผมตอนนั้นหนูจะตายแล้วจะคุณเจสโซมาไม่ได้กูเข้าใจเลยครับเซต3เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดที่สุดแล้วแล้วดูเจสโซแกนะครับแกรู้ว่าแกเนี่ยเล่นไม่ดีนะครับคือเนี่ยแฟนคลับแฟนวอลเลย์ไม่ต้องไปพูดบนโซเชียลมีเดียเยอะครับนักกีฬารู้แล้วครับแต่พวกนี้เนี่ยเขาเล่นเต็มที่แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นครับคือผลงานที่ดีที่สุดภายใต้ความกดดันของนักกีฬานะครับเราดูแกพูดนะครับเราดูเจ๊แกพูดนะครับเซต3เป็นอะไรที่แบบผ่านมาได้เหมือนแบบเกิดใหม่เลยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากกลับมาทีมชาติครั้งแรกแล้วก็มาเจอเกมแบบนี้ก็รู้สึกดีใจที่ตัวเองทำได้ค่ะแบบดีใจจริงๆก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ดีมากแต่ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ไม่เคยว่าเราแกไม่ได้ดีมากครับเล่นได้เลยเล่นได้ไม่เป็นไรพวกหนูจะคอยซัพพอร์ตก็ขอบคุณน้องๆที่แบบว่าทำให้พี่ค่ะแม่กลับมาแล้วพี่แบบที่ทำได้ท้ออย่าบอกว่าถึงเป็นแฟนมากนั่นครับคราวนี้เป็นอัจฉริพรมั้งครับหนูล่ะหนูก็เราแบบเราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้ตัวเราเองแล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่ได้มาด้วยค่ะเพราะว่ามันก็คือประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยค่ะที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้อย่างยาวนานค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลของพวกเราแล้วก็ของสตาฟโค้ชของทีมงานทุกคนค่ะที่มีส่วนร่วมที่ทำให้เราแบบเป็นทีมได้ในวันนี้นี่แหละครับพ่อครับคือความกดดันที่เราไม่รู้นะครับแต่น้องเพียวเนี่ยแกไว้ลายคนใต้มากพูดไว้ไวบางทีก็ฟังไม่ทันเหมือนกันนึกว่าเป็นแรปเปอร์หลังจากนั้นนะครับทุกคนก็เดินทางกลับโรงแรมนะครับแล้วปิดช็อตด้วยภาพซึ้งๆแบบนี้ครับก่อนจะไปดูเวียดนามเขาหมดพลังกันนะครับนี่ครับโอ้โหแต่ละคนเนี่ยร้องไห้น้ำตาคลอเบ้าเลยนะครับเพราะว่าแมตช์นี้เนี่ยถือว่าเป็นแมตช์ที่เหนื่อยแมตช์นึงในชีวิตของแกนะครับหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะตัวน้องๆดาวรุ่งนะครับความกดดันพวกนี้เนี่ยสำคัญกับตัวนักกีฬามากครับเพราะว่าการจะหาแมตช์ลงดีๆแบบนี้ครับสโมสรหาไม่ได้นะครับบนความกดดันที่คนทั้งประเทศเชียร์อยู่นะครับแต่เวียดนามเขาหมดพลังขนาดไหนไปดูกันดีกว่าครับพ่อครับนี่คือกล้องจากประเทศเวียดนามนะครับหลังจบเกมนะครับแฟนคลับไทยเนี่ยยังอยู่กันเพียบแฟนคลับเวียดนามเริ่มทยอยกลับแล้วนะครับพ่อมันดึกมากครับนั่นครับธงไทยโบกสะบัดนักกีฬาไทยเนี่ยไปขอบคุณโค้ชด่วนนะครับกำลังจะร่วมวงเฮกันนะครับตอนนี้ครับเวียดนามเนี่ยก็ไปขอบคุณแฟนวอลเลย์เหมือนกันนะครับนั่นครับกำลังจัดสถานที่อยู่นะครับนักกีฬาเวียดนามเนี่ยเดินผ่านหลังนักกีฬาไทยโดยที่ไม่ทักทายกันเลยเพราะว่าคงเซ็งน่าดูเกือบจะชนะทีมชาติไทยแล้วครับในเซตที่3ครับแต่สุดท้ายเนี่ยจะมาแพ้ครับเซตที่3เนี่ยทำให้ไทยเนี่ยได้เซตที่4ไปแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับนักกีฬาไทยก็ลั่นลาครับแต่เดี๋ยวดูเวียดนามนะครับพ่อครับเขาเนี่ยจะโชว์ความเพลียจิตเพลียใจขนาดไหนนั่นครับโค้ชด่วนก็เรียกนักกีฬาไปถ่ายภาพนะครับนั่นๆโค้ชด่วนแกก็รู้เหมือนกันแกก็รู้งานเหมือนกันว่างานถ่ายภาพเนี่ยต้องมาครับเพราะมีคนเรียกให้ไปถ่ายภาพนะครับก็อยากทำให้มันจบๆไปสักทีเพราะว่าเนี่ยไองานฉลองเนี่ยแกคงไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แกเนี่ยคว้าแชมป์มาเยอะแล้วแกคงคิดถึงเรื่องเนชั่นลีกเยอะด้วยครับแล้วนักกีฬาเวียดนามหายไปไหนไม่มีใครรู้นั่นครับปรากฏตัวแล้วครับนักกีฬาเวียดนามเนี่ยเดินกลับไปเอาของในห้องแต่งตัวนักกีฬาครับแล้วก็ถือกระเป๋าออกมาคนละใบ2ใบครับเพราะว่ากลัวกระเป๋าหายเลยเดินถือกระเป๋าออกมาก่อนแล้วก็รออยู่ข้างนอกครับส่วนวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเข้าห้องแต่งตัวแล้วก็แต่งตัวใส่ชุดแขนยาวใส่เสื้อโค้ทมาเลยนะครับเสื้อที่รับเหรียญทองครับแต่นักกีฬาเวียดนามเนี่ยจะใส่ชุดแข่งขันรับเลยนะครับเดี๋ยวดูภาพมันมีภาพเลยฮ่าๆทุกคนเนี่ยอ่อนล้ามากแล้วเนี่ยพิธีกำลังจะเริ่มแล้วนะครับแต่พิธีจะเริ่มอีกไม่กี่นาทีก็ขอนอนสักหน่อยนั่นครับมากันแล้วครับนักกีฬาแต่ละคนนะครับแต่ละไหนๆติจันทรีอยู่ที่ไหนขอดูหน่อยสิคุณนั่งตรงไหนคุณมาเลยหรือเปล่านั่นนอนไปแล้วครับติจันทรีครับนอนหลับไปแล้วครับและนี่คือนายกสมาคมวอลเลย์บอลของเวียดนามนะครับนั่นครับทีมงานกัมพูชาทีมงานของเวียดนามเนี่ยงงนะครับแล้วนี่ใครล่ะครับมาพูดคุยกันแล้วนี่ดูตากล้องครับตากล้องของเวียดนามตากล้องของกัมพูชาเนี่ยพยายามจะหาช็อตสวยๆของเวียดนามนะครับแต่ก็ไม่มีแต่ก็เลยเอากล้องมือถือมาถ่ายตู่ได้ไม่ใช่ถ่าย
ภาพนักกีฬาเวียดนามนอนแล้วกันนะครับนอนกันจริงจังครับที่ผมกรอมาแล้วนะครับจนทีมงานกัมพูชาครับที่ใส่เสื้อสีม่วงน้ำเงินครับเดินมาบอกทีมงานของเวียดนามครับว่าพี่ครับพี่ครับช่วยสื่อสารหน่อยครับว่าให้เขาตื่นได้หรือเปล่าครับพิธีจะเริ่มแล้วทีมชาติอินโดเขามายืนแล้วนะครับทีมชาติไทยแต่งตัวอยู่แต่เวียดนามเนี่ยคุณพี่นั่งอยู่ตรงนี้นี่พี่ช่วยลุกหน่อยได้ไหมครับจะได้พร้อมๆครับไทยยังไม่มาแต่พี่ช่วยลุกหน่อยตื่นได้แล้วยังง่วงอยู่เลยนั่นครับเริ่มเป็นการกวักมือเรียกแล้วนะครับแล้วพี่ที่ดูแลเนี่ยเริ่มวอร์มแล้วครับว่าไปปลุกนักกีฬาเวียดนามเรียบร้อยนะครับบอกแล้วว่าอย่าจริงจังกับนักวอลเลย์ไทยเยอะคุณเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกคุณต้องเหนื่อยหนักขนาดนี้แหละนอนหลับนั่นครับถึงขนาดต้องให้ลุกขึ้นได้แล้วครับทิตันตุยทุยลุกขึ้นยืนยังนั่งอยู่กับพื้นอยู่กล้องไม่ถ่ายอีกนั่นครับมีการวอร์ไปบอกครับว่าพิธีกรรมเป็นยังไงนะครับแหมแค่นี้เหนื่อยคุณไประดับโลกเมื่อไหร่เนี่ยคุณได้เหนื่อยกว่านี้แน่ในที่สุดนักกีฬาเวียดนามก็ยืนได้นะครับพร้อมจะเดินทางไปที่แท่นรับเหรียญแล้วครับและนี่แหละครับพ่อครับคือความลับจากความลับฟุตบอลไทยวันนี้ครับอย่าลืมครับ1ไลค์เท่ากับข้าว1เม็ดเพื่อการกดไลค์ของพ่อให้ผมมีข้าวกินวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับใครรวยกดปุ่ม Thank you ให้ผมได้ครับช่วยเหลือค่าข้าวได้วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเป็นไงบ้างครับความลับในนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ